สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบีนะผมเจ้าของช่อง YouTube เซอร์ไรซิ่งเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์แล้วก็เครื่องเสียงติดรถยนต์ราคาถูกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตู้ซับเบสนะครับผมนี่ครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับผมจะมีดอกลำโพงนะครับแล้วก็แหลมให้ตัวนี้จะเป็นตู้สำเร็จรูปนะครับผมจะมี power ในตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวรีวิวนะครับผมตู้ลำโพงตัวนี้นะครับเป็นดอก6ตัวเป็นดอก5นิ้วนะครับของเรามีขายตั้งแต่5นิ้ว6นิ้ว8นิ้วแล้วก็10นิ้วนะครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับก็ขนาดของตู้นะครับของตัวนี้นะครับนี่ครับขนาดของตู้นะครับผมความสูงอยู่ที่20เซนครับความกว้างอยู่ที่13เซนแล้วก็ความยาวของตู้อยู่ที่ 28.5 นะครับผมนี่ครับเป็นตู้ซับที่มีเสียงเบสแล้วก็เสียงกลางอยู่ในตัวแล้วก็มีเสียงแหลมนะครับผมตัวนี้เป็นตู้ซับเบสหรือซับบ็อกซ์นะครับเอาวางใต้รถเก๋งได้นะครับผมหรือว่าเอาไว้ทำเป็นเครื่องเสียงในบ้านได้นะครับผมตัวนี้นี่ครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนี่ครับด้านนี้นี่ครับแล้วก็มีแอมป์สำเร็จรูปให้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับผมก็จะมีวอลลุ่มนะครับนี่ครับด้านนี้ครับนี่ครับก็จะมีวอลลุ่มให้นะครับนี่ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเร่งเสียงตรงกลางนี่เป็นตัวแหลมนะครับผมฝั่งขวานี่ก็เป็นตัวเบสนะครับนี่ครับมีสวิตช์ปุ่มปิดเปิดให้นะครับผมแล้วก็สามารถต่อไฟบ้านได้ด้วยครับผมนี่ครับ120โวลต์แล้วก็นี่ครับ12โวลต์แล้วก็เป็นไฟรถยนต์ได้ครับนี่ครับเป็นบลูทูธนะครับผมใครที่สายปาร์ตี้นะครับหรือว่าไอ้ชอบฟังเพลงหรือเราก็สามารถต่อแบตเตอรี่รถยนต์ได้ครับตัวนี้ครับต่อเข้า12โวลต์หรือว่าเป็นไฟบ้านได้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัว5นิ้วนะครับผมมีขายทั้ง5นิ้ว6นิ้ว8นิ้วแล้วก็10นิ้วครับนี่ครับตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับผมมีแอมในตัวนะครับหน้าตาของตู้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมใครสนใจนะครับผมก็สามารถสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าทักหาผมได้ที่เพจเซอร์ไรซิ่งเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์แล้วก็เครื่องเสียงติดรถยนต์ราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะอยู่บนหน้าจอวิดีโอให้นะครับตัวที่เป็น ID Line นะครับเผื่อสนใจติดต่อนะครับผมท้ายคลิปนะครับผมจะมีรีวิวเสียงให้ด้วยนะครับเสียงว่าออกมาแบบไหนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวนี่ครับเป็นตัวซับวูฟเฟอร์นะครับหรือว่าซับบ็อกซ์นะครับผมตัวนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนี่ครับทรงแบบนี้เป็นมีบลูทูธในตัวนะผมเราจะมีสายให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นการรีวิวตู้ตัวนี้เป็นดอก5นิ้วนะครับนี่เป็นดอกเบสแล้วก็มีเสียงกลางอยู่ในตัวนะครับผมแล้วก็มีแหลมให้ด้วยนะครับนี่ครับย้ำขนาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อลูกค้าสนใจนะครับผมขนาดนะครับผมความสูงอยู่ที่20เซนครับความกว้างอยู่ที่13เซนแล้วก็ความยาวของตู้อยู่ที่ 28.5 ครับผมนี่ครับมีขนาดทั้ง5นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเซียร์เรซิ่งเบนซินแล้วก็ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าทักหาผมที่ไอดีไลน์ได้ผมจะแปะขึ้นให้ที่ตรงวิดีโอนะครับนะครับหน้าตาของดอกตู้นะครับจะประมาณนี้จะมีบูทนี่ครับจะมีตัวบูททูธให้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับผมใครสนใจนะครับผมราคาอยู่ที่550บาทนะครับผมนี่ครับราคาตู้นะครับผมเป็นตู้สำเร็จรูปของดอก5นิ้วนะครับผมเอาไว้ทำเป็นเครื่องเสียงบ้านหรือว่าทำเป็นเครื่องเสียงรถยนต์ได้ครับเอาวางไว้ใต้เบาะได้ครับตัวนี้จะเป็นดอก5นิ้วนะครับแต่ท้ายคลิปจะมีรีวิวเสียงให้นะครับนี่ครับมันจะออกมาแบบไหนนะครับผมนี่ครับราคาอยู่ที่550บาทนะครับผมตัวดอก5นิ้วนะครับผมขนาดอยู่ที่
ความสูงอยู่ที่20เซนครับกว้างอยู่ที่13เซนนะครับความยาวอยู่ที่ 28.5 นะครับผมตัวนี้เป็นตัวบลูทูธนะครับผมสามารถต่อไฟบ้านแล้วก็ไฟรถยนต์ได้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าที่เพจเซียร์เรซซิ่งเบนซินขายอุปกรณ์แต่งรถยนต์แล้วก็เครื่องเสียงติดรถยนต์ราคาถูกนะครับผมหรือทักหาผมได้ที่ไลน์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเสียงครับผม